สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่1อดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระวิปัสสนาจารย์ภาคเหนืออดีตที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอดีตประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหุนเหนือและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารรูปที่20สำหรับในภาคค่ำตามกำหนดการคือเวลา 19:30 น.พระเดชพระคุณองค์ประธานพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารจะโปรดเมตตาเดินทางมาถึงณกุฏิอาไทยนเรศมณฑลพิธีที่เราจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในภาคค่ำก่อนอื่นนั้นขอเรียนถวายและเรียนแจ้งให้กับพระภิกษุสามเณรแม่ชีผู้สำเร็จการศึกษาแผนกบาลีและแผนกอภิธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสีจอมทองตลอดจนถึงญาติโยมผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาในการเข้ารับโลกเกียรติคุณทุนการศึกษาในภาคค่ำก่อนที่จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาขอนำเรียนและเรียนแจ้งให้กับญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมพระภิกษุสามเณรนั้นท่านเคยรับทุนท่านก็จะรู้ลำดับรู้จังหวะสำหรับญาติโยมที่รับทุนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอภิธรรมก็ดีหรือว่าผู้อุปถัมภ์ก็ดีเมื่ออยู่เบื้องหน้าพระเดชพระคุณองค์ประธานยกมือไหว้ครั้งเดียวยกมือไหว้ครั้งเดียวโยมไม่ต้องก้มลงนั่งกราบไม่ต้องนั่งกราบให้ยกมือไหว้ครั้งเดียวแล้วก็รับทุนแล้วก็ถอยกลับออกมาอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าโยมกราบจะเสียเวลาทันทีเลยดังนั้นก็ขอแจ้งกับญาติโยมผู้เข้ารับทุนก็ดีเข้ารับโลกเกียรติคุณก็ดีเมื่ออยู่เบื้องหน้าพระเดชพระคุณองค์ประธานยกมือไหว้หนึ่งครั้งแล้วก็รับทุนหรือรับโล่หลังจากนั้นก็ถอยออกมาตอนนี้เวลามีจำนวนน้อยที่จะซักซ้อมนะเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมานี่มันจะมีสะดุดทุกปีเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเราไม่สามารถนัดหมายญาติโยมมาพร้อมกันได้วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะซ้อมแต่ว่าดูเวลาแล้วก็เวลามันจวนเจียนเนื่องจากเราได้เจริญพระพุทธขออภัยทำวัดสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ปฏิบัติเวลาก็ล่วงเลยเข้ามาตอนนี้ก็เวลา 19:37 โดยประมาณแล้วอันนั้นญาติโยมที่รับก็ขอให้ดูคนรับข้างหน้าเป็นหลักว่าเขาเข้าไปอย่างไรถอยอย่างไรให้เป็นระเบียบเพราะว่าเมื่อถึงพิธีจริงขณะนี้พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงณกุฏิอาไทยนเรศมณฑลพิธีในการประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงพระธรรมเทศนาในภาคค่ำนี้ขออาราธนาและเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณองค์ประธาน
นิมนต์ทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารที่เคารพอย่างยิ่งกล่าวขอโอกาสอาราธนา
ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระเข้าถวายเครื่องสักการะดังนี้น้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ในนามคณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตขอเจริญพรเรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลในนามคณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายคารวาสกล่าวขอโอกาสถวายรายงานโดยสังเขปกราบเรียนพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ที่เคารพอย่างสูงกล่าวพระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทองในนามพระเดชพระคุณเจ้าสำนักศาสนศึกษาผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนและพุทธศาสนิกชนรู้สึกปลับปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาธรรมอภิธรรมประจำปีพุทธศักราช2567นี้กล่าวขอโอกาสถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทองได้เปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีอภิธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535จนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรแม่ชีและพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการศึกษาพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักสูตรที่กองธรรมสนามหลวงกองบาลีสนามหลวงและอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดไว้อันเป็นการจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตามดำริพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระในแต่ละปีการศึกษาเมื่อพระภิกษุสามเณรแม่ชีหรือพุทธศาสนิกชนผู้มีวิริยะอุตสาหะสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของแผนกบาลีและอภิธรรม
พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลอดีตเจ้าสำนักศาสนศึกษาร่วมกับมูลนิธิวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารส่วนราชการอำเภอจอมทองและพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีฉลองปริญญธรรมอภิธรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจมุทิตายินดีและมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรแม่ชีและคฤหัสถ์ผู้สำเร็จการศึกษาปัจจุบันพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าสำนักศาสนศึกษาพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ร่วมกับมูลนิธิวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันครบรอบ101ปีชาตกาล21กันยายน2567เพื่อระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลอดีตเจ้าสำนักศาสนศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสีจอมทองมีผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจำนวน22รูปคนผู้สำเร็จการศึกษาแผนกพระอภิธรรมจำนวน30รูปคนรวมทั้งสิ้น52รูปคนแบ่งเป็นชั้นดังนี้ชั้นประโยค 1-2 จำนวน2รูปชั้นบาลีศึกษา 1-2 จำนวน1คนชั้นประโยคปต.3จำนวน2รูปชั้นประโยคปต.4จำนวน2รูปชั้นประโยคปต.5จำนวน3รูปชั้นบาลีศึกษา5จำนวน1คนชั้นประโยคปต.6จำนวน4รูปชั้นประโยคปต.7จำนวน4รูปชั้นประโยคปต.8จำนวน1รูปชั้นบาลีศึกษา8จำนวน1คนชั้นประโยคปต.9จำนวน1รูปชั้นจุลอภิธรรมิกตรีจำนวน13รูปคนชั้นจุลอภิธรรมิกโทจำนวน13รูปคนชั้นจุลอภิธรรมิกเอกจำนวน5รูปคนชั้นมัชฌิมอภิธรรมิกตรีจำนวน2รูปคนชั้นมัชฌิมอภิธรรมิกโทจำนวน2รูปคนชั้นมัชฌิมอภิธรรมิกเอกจำนวน2รูปคนชั้นมหาอภิธรรมิกโทจำนวน2รูปคนอันหนึ่งการที่ศิษย์ได้ดีเพราะได้ครูดีและการที่สำนักศาสนศึกษาดำรงอยู่ได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีสำนักศาสนศึกษาจึงได้พิจารณามอบโลกเกียรติคุณแก่ครูดีเด่นและผู้อุปถัมภ์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้สาธุชนได้อนุโมทนาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นองค์ประธานได้นั่งณเก้าอี้รับรองส่วนที่จะมอบพิธีและได้เมตตามอบโลกเกียรติคุณครูดีเด่นทุนการศึกษาและโลกเกียรติคุณผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาสืบไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างยิ่งกล่าวขอเบิกตัวผู้เข้ารับทุนโลกเกียรติคุณครูดีเด่นผู้เข้ารับทุนการศึกษาและผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาดังนี้ครูผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสีจอมทองพระมหาวิทูลภูริเมธีปริยัติธรรม9ประโยคนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่นพระมหาอนุพัฒฐานธรรมโมปริยัติธรรม7ประโยคครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่นพระมหาสุตชัยพรหมโชตินักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม3ประโยคลำดับต่อไปเป็นรายนามผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสีจอมทองปีพุทธศักราช2567 1. พระมหากิติพงษ์ฐานะกโรนามสกุลสินทักษ์ทรัพย์อายุ32พรรษา10ปริยธรรม9ประโยค2. พระมหาอนันต์อนันตพุทธินามสกุลสิริภักดิ์อายุ23พรรษา1ปริยธรรม8ประโยค3. พระมหาบรรจบกิตติวุฒโธนามสกุลลิขิตอายุ32พรรษา9ปริยธรรม7ประโยค4. พระมหาเยิงป๋อกิตติเมธีนามสกุลจืออายุ23พรรษา2ปริยธรรม7ประโยค5. สัมมาเนนป๊อกคำศรีอายุ20ปริยธรรม7ประโยค6. สัมมาเนนสอนรามกันทพงศ์อายุ18ปริยธรรม7ประโยค7. พระมหาชำนาญศิลป์ธรรมวโรสอนบัวอายุ33พรรษา8ปริยธรรม6ประโยค8พระมหาสราวุธสุทิมโนจรเกิดอายุ28พรรษา8ปริยธรรม6ประโยค9พระมหาพลภักโคสกิติโกนามสกุลผลทองอายุ21พรรษา1ปริยธรรม6ประโยค10สมณเณรชนกชนนนทลีวรดาอายุ19ปริยธรรม6ประโยค11พระมหานรงฤทธิติสัมปันโนพรหมพินิจอายุ22พรรษา1ปริยธรรม5ประโยค12สมณเณรนรากรโพธิชนะปริยธรรม5ประโยค13สมณเณรพรศักดิ์ชีวพิพัฒน์คุณปริยธรรม5ประโยค14พระมหาเชิดชายจิตตธรรมโม15สมณเณรกิติศักดิ์จอมวิลาศ16สมณเณรเชิงมัว17สมณเณรภาคภูมิอินทชัย18พระครูพิสารสรคุณ19สมณเณรภาคินวงปันเมาบาลีศึกษา1แม่ชีวิมลรัตน์ชูบุญทรัพย์อายุ48บาลีศึกษา8 2แม่ชีบุษราคัมมานกุลอายุ50บาลีศึกษา5 3แม่ชีปุณณสาอัมฟักอายุ55บศ12ลำดับต่อไปเป็นรายนามผู้สอบผ่านพระอภิธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสีจอมทองปีพุทธศักราช2566 2567หนึ่งพระเก่งกาจสุขิโตจุลอาภิธรรมมิกตรีสองพระมหากิติพงษ์ฐานะกโรจุลอาภิธรรมมิกโทสามพระสิริพลปันดิโตมัชฌิมอาภิธรรมมิกตรี 4. พระมัลเฟรดเตชะปัญโยมัชฌิมอาภิธรรมมิกตรี 5. พระบุญชนะสมจิตโตมัชฌิมอาภิธรรมมิกโท 6. พระธนกรจิตตปุญโญมหาอาภิธรรมมิกโท 7. นายสิทธิชัยเตมิธนาสมบัติจุลอาภิธรรมมิกตรีและโท 8. นายสุจันโดโจชิจุลอาภิธรรมมิกโทและเอก 9.นายกิจจายชัยอาจจุลอาภิธรรมมิกเอกตัวแทนจากมูลนิธินิโรธารามเข้ารับแทนคณะภิกษุณีสิกขมนาสามเณรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปิณฑยาประธานมูลนิธิ19แม่ชีวรธาประจักษ์วิชานจุลอาภิธรรมมิกตรี20แม่ชีวาสนายิ่งยงสกุลจุลอาภิธรรมมิกตรีและโท21แม่ชีปิ่นมนัสนคราวงศ์จุลอาภิธรรมมิกตรีและโท22แม่ชีพัคนากิติคุณมัชฌิมอาภิธรรมมิกตรี23แม่ชีนลักษ์พูดปุ่นสกุลมัชฌิมอาภิธรรมมิกเอก
24นางสาวมานิกาสุนทรารมลักษ์จุลอภิธรรมิกตรี25นางสาวคณิสาอัศววิชัยโรจน์จุลอภิธรรมิกตรีและโท26นางศิวาพรกระจรศักดิพันธ์จุลอภิธรรมิกโท27นางประภาพรมุทุมนจุลอภิธรรมิกโทและเอก28นางสาวเบญจมาศเหมือนสุทธิวงศ์จุลอภิธรรมิกโทและเอก29นางจุรีคำพีระจุลอภิธรรมิกเอก30นางแคทเธอรีนอีจอนสตันจินดาพรมัชชิมะอาภิธรรมิกตรีลำดับต่อไปเป็นรายนามผู้เข้ารับโลกเกียรติคุณในฐานะผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุสีจอมทองปีพุทธศักราช2567 1คุณพ่ออดิศักดิ์คุณแม่กนกวรรณสิทธิวางกูลพร้อมครอบครัว2. คุณเกสินีพรหมานนชัย 3. คุณกมลวรรณเฮงตระกูล 4. คุณกัญญารัตน์เกตพิบูล 5. ร้านแสงเจริญจอมทองสองสามสี่น่าจะไม่ได้มานะครับหมายเลขห้าร้านแสงเจริญจอมทองลำดับที่6คุณพ่อพงจันทร์คุณแม่เพชรกรัญญาลำดับที่7ท่านแม่ชีกมลศรีแซ่โค้ลำดับที่8มูลนิธินิโรธารามลำดับที่9คุณพ่อบุญเลิศแม่ครูจุรีคำพีระสำหรับผู้อุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาในปี2567มีเพียงเท่านี้น้อมกราบขอบพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมขออภัยครับที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารที่ได้โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในลำดับต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีการรับฟังพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารพระเดชพระคุณจะได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้
ระเดชพระคุณได้นั่งบนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยอารัธนาและเรียนเชิญทุกรูปได้นั่งลงนะครับกล่าวขอกราบประธานอภัยพระเดชพระคุณองค์ประธานในลำดับพิธีที่สลับขั้นตอนในโอกาสนี้น้อมกราบอารัธนาพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองกฎสวิตธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาน้อมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวัดวัดลำเปิงตะโปธารามกฎสวิตธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระเจริญพรเรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลกฎสวิตเทียนส่องธรรมเบื้องหน้าธรรมาสน์ในค่ำคืนนี้ทุกรูปท่านจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ในการนี้อาราธนาและเรียนเชิญได้ตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันอิมินาสกะเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกะเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกะเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิคณะสาธุชนนำโดยแม่ชีจะได้สมาทานเบญจศีลและอัฏฐศีลเป็นลำดับไปเรียนเชิญท่านแม่ชีสมานำสมาทานกราบพระพรหมมงคลขอเชิญทุกท่านกราบพระพรหมเสนาบดีพร้อมกันค่ะกราบ
อาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถศีลานิยจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถศีลานิยจามะตติยัมปิมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถศีลานิยจามะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะเก
ขีตวาติตะวิสุกัตถสนะมาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดานะวิปุสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามินาจะคีตะวาทิตะวิสุกัตถสนะมาลาคันทะวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัจมาสีลังวิโสตะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะน้อมกราบอารัธนาพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7กฎสวิตทูปเทียนเครื่องทองน้อยเครื่องบนสำหรับพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองบูชาธรรมน้อมกราบอารัธนาครับเรียนเชิญสาธุชนได้ร่วมกันอาราธนาธรรมขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะรัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกาตันชะลีอานาทิวรังอายาจะถังสันติทัสสะตาอัปราชาคาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังเท้าสหัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรหมน้อมหาดนามัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศ
สัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราศสู่ท่านมาตอันรู้จีโปรดปูประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเทอญอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันตีณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในปูชาคาถาคือคาถาว่าด้วยการยกย่องสักการะปูชาปูชนียบุคคลในที่นี้ได้แก่หลวงพ่อพระพรหมมงคลสิริมังคละมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีชมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7และอดีตผู้ปฏิสำนักปฏิบัติธรรมที่เด่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อวันที่13ธันวาคม2562ถ้านับชาตการคือวันเกิดคล้ายวันเกิดหลวงพ่อก็เต็ม101ปีณวันนี้คือวันที่21กันยายนพุทธศักราช2567บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีชมทองปัจจุบันและเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีชมทองเป็นต้นพร้อมทั้งภิกษุสามเณรในวัดพระธาตุสีชมทองอุบาสกบริกาศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อพระพรหมมงคลได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมมีมโนสำนึกได้จัดการบำเพ็ญกุศลเนื่องในชาตการ101ปีในวันนี้จึงขอโมทนาสาธุการให้ความกตัญญูกตเวทีของพระมหาเถระศิษยานุศิษย์ก
ก่อนที่จะมีแสดงพระธรรมเทศนาก็ได้ทราบข่าวว่ามีการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำเป็นอาจริยบูชาอุทิศกุศลเป็นกัลยาณผลเพิ่มเสริมบารมีธรรมให้แก่หลวงพ่อในสัมปรายภพนอกจากนั้นก็มีมอบทุนการศึกษาทั้งบริยธรรมทั้งแม่นักธรรมและบารีแล้วก็พิธรรมเพื่ออุทิศน้อมนำอุทิศส่วนกุศลเพิ่มบารมีธรรมให้แก่หลวงพ่อพระพรหมมงคลให้ท่านได้รับสาบโมทนายิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันคล้ายวันครบชาติการ101ปีของหลวงพ่อพระพรหมมงคลซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้เป็นปูชนียบุคคลที่เคารพสักการะบูชาของเราทั้งหลายหลวงพ่อนั้นท่านเกิดในตระกูลธรรมดาคือได้เกิดในตระกูลพรหมเสนแล้วก็ได้มาบรรพชาเป็นสมณีอุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาศึกษาเรียนพระธรรมวินัยจงคุ้มครองปกป้องตัวเองได้ท่านก็ได้ศึกษาจบต้องทำเอกก็ได้ศึกษาหันมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน4ท่านศึกษาเรียนจนเป็นที่ครูบาอาจารย์จะสั่งสอนอบรมคนอื่นได้ท่านก็มุ่งสั่งสอนพุทธศาสนิกชนด้วยหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมะชั้นสูงในส่วนตัวอัตถปรหิตะอัตถสมบัติของท่านนั้นหลวงพ่อก็ศึกษาเรียนพระธรรมวินัยจนจบนักธรรมชั้นเอกแล้วแล้วก็ศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมในด้านวิปัสสนาแรงนั้นยังรับภาระธุระการคณะและการประศาสนาก็ได้เป็นเจ้าวาดหลายวัดด้วยกันในที่สุดก็ได้รับบัญชาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงคือวัดพระธาตุศรีทองวรวิหารในด้านการบริหารคณะสงฆ์ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงเป็นเจ้าคณะอำเภอฮอดแล้วก็เมื่อมีชนมายุ80ปีก็ได้รับเกียรติยกย่องขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ตามลำดับในด้านสมณศักดิ์หลวงพ่อก็ได้เป็นพระครูฐานาเป็นพระครูสัญญาบัตรแล้วเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญจะเป็นเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพแล้วก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมครั้งสุดท้ายก็ปี2559ก็ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จรองสมเด็จพระราชาคณะในราชทินามที่พระพรหมมงคลแล้วก็ท่านได้สับสมศักดิ์รองสมเด็จพระราชาคณะเป็นรูปแรกของประเทศไทยในกรุงรัตนโกสินทร์คือได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นรองสมเด็จในฝ่ายวิปัสสนาธุระรูปแรกนี่ก็เป็นเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีของหลวงพ่อได้อบรมสั่งสมมาในอดีตการชาติปางก่อนแล้วก็อาสัมมนาบัติภิความประพฤติดีประพฤติชอบของหลวงพ่อได้สร้างสรรค์ผลงานการคณะและการพระศาสนามากมายเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับ
ของการคณะและการพระศาสนาโดยเฉพาะส่วนตัวหลวงพ่อเองนอกจากการนำหน้าที่ในการคณะการพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์ที่งานที่โดดเด่นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ท่านมากก็คืองานวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน44ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศไทยที่ท่านนำมาสอนสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตเรียกคฤหัสถ์ซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงถ้าใครเข้าปฏิบัติก็จะมีที่พึ่งอันประเสริฐแม้แต่ผู้เทศเองก็สมัยที่เป็นพระราชคณะชั้นเทพก็ได้มาศึกษาวิปัสสนากับหลวงปู่หลวงพ่อทองของเราเมื่อปี2545จนได้สภาวะธรรมแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติการที่พุทธเทศเองมีทุกวันนี้ได้ประพฤติปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าวาดพระรามหลวงเป็นรองภาคเป็นยังละภาคก็เป็นกรรมการมหาสมาคมเป็นที่ปรึกษามหาสมาคมก็เพราะได้แนวปฏิบัติของหลวงพ่อเป็นหลักประพฤติปฏิบัติทำให้มีพลังขับเคลื่อนการคณะการพระศาสนามากระทั่งทุกวันนี้และตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติก็หลวงพ่อเป็นเวลา19ปีเข้า20ปีก็ปีนี้ก็ปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดตื่นนอนตั้งแต่ตีสองปฏิบัติจนถึงตีห้า35นาทีนอกนั้นก็จะไม่มีเวลาเพราะเป็นการคณะการพระศาสนาก็จะทำได้ช่วงตีสองถึงตีห้า35นาทีซึ่งปฏิบัติเป็นประจำมาไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็เอาแนวปฏิบัติหลวงพ่อทองไปใช้เคยไปที่เมืองไคเชิดที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยกันหลวงพ่อท่านก็ไม่ละทิ้งปฏิบัติก็ท่านก็ตื่นนอนขึ้นมาครองผ้าแล้วก็กราบกรรมฐานกราบกรรมฐานก็เดินจงกรมเดินจงกรมก็นั่งวิปัสสนาจากนั้นก็ทำบัดเช้าสวดมนต์อันนี้เป็นกิจวัตรของหลวงปู่หรือหลวงพ่อเราได้ทำเห็นทำเป็นประจำผู้เทศเองก็ได้ปฏิบัติตามแนวท่านทำให้นึกถึงพระคุณอันยิ่งหลวงของท่านเมื่อคนเราได้ประพฤติปฏิบัติในทางแนวตามสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นธรรมะชั้นสูงของหลวงพ่อแล้วทำให้มีพลังในการปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าเราอยู่จู่ตำแหน่งในที่ใดอยู่ในสภาวะใดอยู่ในกระแสสังคมเช่นไรแล้วก็ไม่ละทิ้งยึดถือปฏิบัติในปัจจุบันความเป็นไปในกระแสสังคมต่างๆแล้วก็ไม่ไปเป็นตามกระแสเราเป็นตัวของตัวเองยึดหลักในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นผู้เป็นต้นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมะผู้ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเราหรือการดำเนินชีวิตกายวาจาใจของเราได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐคือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่ยึดติดในสิ่งใดๆในทางโลกหรือทางธรรมหน้าที่ที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะระดับไหนก็แล้วแต่เราก็ทำหน้าที่นั้นๆ
แต่ไม่ยึดติดนาทีนั้นๆก็ทำให้เรามีอิจใจเป็นอิสระประพฤติปฏิบัติหน้าที่การคณะการพระศาสนาได้หลวงพ่อจึงเป็นปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรเคารพองค์สักการะบูชาการปูชนียบุคคลนั้นท่านแบ่งเป็นระดับ3ระดับด้วยกันคือถ้าโลกโดยทั่วไปก็มารดาบิดาเป็นปูชนียบุคคลของบุตรธิดาครูอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลของศิษยานุศิษย์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเรือสมเด็จพระนางเจ้าเป็นปูชนียบุคคลของประสบนิกรชาวไทยสูงสุดคือพระรัตนตรัยเป็นปูชนียบุคคลของบุตรสาวในชนโดยทั่วไปเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมก็มีอยู่3ประการ1ชาติพุทธะคือบุคคลผู้เกิดในตระกูลสูงเช่นตระกูลพระราชาพระมหากษัตริย์ก็เป็นปูชนียบุคคลของบุคคลผู้มีเกิดในตระกูลที่ต่ำกว่าหรือน้อยกว่า2วยวุฒะบุคคลผู้มีอายุมากมีภาษามากก็เป็นปูชนียบุคคลของบุคคลผู้มีอายุน้อยกว่าหรือมีภาษาน้อยกว่า3คุณพุทธะบุคคลผู้เจริญด้วยคุณงามความดีไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีอายุน้อยภาษาน้อยแต่หากมีคุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสร้างสรรค์ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมบุคคลนั้นก็เป็นปูชนียบุคคลของบุคคลโดยทั่วไปอุปมาประไมยดุจดังดอกบัวธรรมดาดอกบัวจะเกิดต้องอาศัยน้ำและคนตรมเกิดขึ้นแต่ดอกบัวไม่จมอยู่ที่คนตรมโผล่พ้นคนตรมขึ้นมาคนตรมไม่อาจแปดเปื้อนดอกบัวได้คนก็เอามาดอกบัวนั้นมาเป็นเครื่องสักการะบูชาดังท่านทั้งหลายเอาดอกบัวมาจัดแจงบรมหลวงพ่อผ่านสักการะบูชาพระไตรหรือปูชนียบุคคลชั้นใดก็ชั้นนั้นคนเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดในตระกูลสูงตระกูลต่ำมัวจะอายุน้อยอายุมากมีภาษาน้อยมีภาษามากหากประกอบคุณงามความดีประพฤติชอบด้วยวากายวาจาใจบุคคลนั้นก็เป็นปูชนียบุคคลของบุคคลโดยทั่วไปเมื่อหันมาดูคุณธรรมหรือหลักธรรมที่มีกับหลวงพ่อพระพรหมมงคลเราหลวงพ่อนั้นก็ครบด้วย3ประการคุณสมบัติทั้ง3ประการคือ1ชาติชาติวุฒะจริงอยู่หลวงพ่อเกิดในตระกูลพรหมเสนตระกูลธรรมดาโดยทั่วไปแต่นั่นเกิดครั้งแรกของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อมาเกิด2ครั้งคือเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วก็บรรลุอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นวงฉะนั้นหลวงพ่อจึงชื่อว่าเกิดครั้งที่2เกิดในตระกูลริยชาติมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นวงคุณสมบัติข้อที่2บุคคลผู้มีอายุน้อยมีภาษาน้อยก็เป็นปูชนียบุคคลของบุคคลผู้มีอายุน้อยกว่าภาษาน้อยมากกว่าภาษาน้อยกว่าหลวงปู่ของเราหรือหลวงพ่อของเรามีอายุถึง101ปีมีภาษา70กว่าก็เป็นปูชนียบุคคลของบุคคลโดยทั่วไปผู้มีอายุน้อยกว่ามีภาษาน้อยกว่าและคุณธรรมก็ที่3คือคุณวุฒะประกอบด้วยคุณความดีคุณความดีของหลวงพ่อนั้นมากมายเริ่มตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทมาศึกษาเรียนพระธรรมในปกครองการคณะการพระศาสนาเริ่มตั้งแต่เป็นเจ้าวาดวัดราชจนได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดป่าลำหลวงในด้านสมณศักดิ์หน้าที่การงานก็ท่านก็เป็นนอกจากเป็นเจ้าคณะ
ป็นเจ้าวาดแล้วก็ยังเป็นเจ้าคณะอำเภอฮอดจนมายุ80ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็ยกย่องเชิดชูท่านขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ในด้านสมณศักดิ์ก็เป็นทั้งพระครูธนาเป็นพระครูสัญญบัตรได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระพรหมมงคลนี่เกียรติยศเกียรติคุณของหลวงพ่อมากมายอยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้ในช่วงเวลาอันจำกัดนี้ฉะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นปู่ชนีบุคคลเป็นบุคคลที่ควรเคารพสักการะบูชาแม้หลวงพ่อจะจากเราไปก็จะเพียงร่างกายส่วนคุณธรรมคุณงามความดีของหลวงพ่อนั้นก็จะอยู่ในมโนสำนึกพวกเราทุกคนที่เรามาสักการะบูชามาพุทธปฏิบัติเพื่อเพิ่มบารมีเพิ่มคุณธรรมให้แก่ตนเองจนกระทั่งถึงวันนี้คือวันที่21เราก็ต่างมาร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นกัลยาณมิตรเพิ่มเสริมบารมีทำให้หลวงพ่อยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพก็จะก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นที่สุดก็ขออนุโมทนาในความกตัญญูกตเวทิตาของศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตจะมีเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าคุณพระศรีสนะศิลปาจารย์หรือแม้กระทั่งเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัตพระเถรานุเถระภิกษุสามเณรตถาสาธุชนผู้มีอาจารย์ศรัทธามีความกตัญญูกตเวทิตาร่วมกันได้บำเพ็ญเพื่ออุทิศกุศลน้อมเป็นกัลยาณมิตรเพิ่มเสริมบารมีทำให้เกิดหลวงพ่อในวันนี้หากหลวงพ่อจะทราบอย่างทราบด้วยญาณวิถีคือความรู้ทางใดทางหนึ่งท่านคงจะปราบปื้มปิติยินดีในศิษยานุศิษย์ไม่ว่าทั้งฝ่ายวันบัชิตและคฤหัสถ์แม้ท่านจากพวกเราไปแล้วเป็นเวลาถึง6ปีเศษคือท่านจากพวกเราไปวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2562เริ่มจับชาติการก็ครบ101ปีในวันนี้แต่พวกเราก็ไม่ลืมท่านได้มาปฏิบัติเป็นอาริยบูชาน้อมระลึกถึงบุคคลของหลวงพ่อที่เมตพวกเราทำให้ชีวิตของเรามีเกณฑ์สารมีสาระแล้วก็มีที่พึ่งอันประเสริฐตามที่หลวงพ่อได้อบรมสั่งสอนคือสติแนวปฏิบัติวิปัสสนาแนวสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าหลวงพ่อได้หลักสอนของเราในด้านธรรมะชั้นสูงถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เราชีวิตประสบความสุขความเจริญมีที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดเราไม่ต้องใช้อะไรเพียงใช้ลมหายใจที่แม่ให้มาใช้ลมหายใจเข้าออกให้เป็นประเสริฐถามว่าในโลกนี้สิ่งไหนที่มีคุณภาพที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเข้าของอย่างอื่นแต่ว่าชีวิตคือลมหายใจต่างหากที่มีคุณค่ามากบางคนอาจจะตำหนิตนเองว่าเกิดมาฐานะไม่ดีหรือไม่บางคนก็บอกว่ายังยากจนหาเช้ากินค่ำแต่ว่านี่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าเรามีลมหายใจที่แม่ให้มาแล้วก็เราใช้ลมหายใจนี่แหละก็จะสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองดุจดังหลวงปู่หลวงพ่อของเราท่านก็ใช้ลมหายใจเข้าออกสร้างสรรค์งานเป็นอมตะให้แนวปฏิบัติแก่พวกเราทุกคนทุกวันในวันนี้ถ้าหมดลมหายใจก็หมดทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ก็หมดไปไม่เกิน3วันไม่เกินวัน2วันก็เอาชื่อของคนอื่นมาสวมแทนแล้วฉะนั้นลมหายใจที่แม่ให้มาเป็นคุณค่ามากที่สุดเราใช้ลมหายใจ
ให้เป็นตามแนวสติปัฏฐาน4ของหลวงพ่อคือกายเวทนาจิตธรรมหลักของการปฏิบัติศาสนาคือการกำหนดหัวใจคือการปัสสนาคือการกำหนดแล้วก็พุทธปฏิบัติไปตามฌานสมาบัติตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นามรูปเฉทญาณจนไปถึงอารมณ์ที่เราประพฤติปฏิบัติได้เราก็จะสร้างคุณธรรมสร้างคุณคุณค่ายิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินเงินทองของภายนอกซึ่งเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มายึดติดก็จะทำให้จิตใจของเราอิสระเสรีมีความมีพลังในการดำเนินชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตสร้างเอาลมหายใจที่ไม่ให้มาสร้างชีวิตของเราให้มีคุณค่ามากที่สุดดุจที่หลวงพ่อท่านได้ดำเนินตามท่านได้ดำเนินแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เราได้เห็นมากระทั่งวันนี้ขอโมทนาในกุศลเจตนาในมโนนสำนึกในศิษยานุสิตมีท่านคุณพระสุวรรณเมธีคุณศรีศิลปาจารย์คุณภาวนาธรรมปิรัตภิกษุสามเณรวัดพระธาตุสีจำทองบาสกปริกาศิษยานุสิตที่หลวงพ่อเรามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนาให้เป็นอริยวุฒาอุทิศก็เป็นกรรมผลเพิ่มบุญกุศลให้หลวงพ่อในวันนี้หากหลวงพ่อทราบด้วยญาณวิถีท่านก็คงจะปลื้มปีติและโมทนาขอให้พวกเราตั้งใจระลึกถึงทานศีลภาวนารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอุทิศเป็นกรรมผลเอาเป็นกรรมผลส่งดวงวิญญาณให้หลวงพ่อได้รับทราบและโมทนาสำเร็จเป็นปัตตานโมทนาใหม่กุศลจะเป็นพระปัจจัยให้หลวงพ่อเข้าถึงนิพพานด้วยกันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลความโคตรดูตเวทีจงปกปักรักษาคุ้มครองใจกายวาจาใจของเราทุกท่านประสบความสุขสร้างความสุขความเจริญดำเนินชีวิตไม่ประมาทโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแนวสติปัฏฐาน4ของหลวงพ่อพระพรหมมงคลได้สั่งสอนอบรมมาให้เรามีที่พึ่งมาเสริฐวันนี้จงประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิชพรใจเจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่ององค์พุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งเข้าถึงธรรมะให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วขอให้เพลียวจากบ่วงมารขอให้เข้าทางพระนิพพานด้วยกันทุกท่านอีวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันดมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาในปูชากถาโดยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาจบลงในลำดับต่อไปจะเป็นการถวายกัปปิยพันธ์กล่าวขอน้อมกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7น้อมถวายกัปปิยพันธ์บูชาคุณพระพุทธเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาน้อมกราบอารัธนาครับกัปปิยพันธ์เครื่องทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาในการนี้จะได้ขอเจริญพรเรียนเชิญผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่
น้อมถวายดังนี้เรียนเชิญคุณสุพรปณิธานสิริกุลน้อมถวายพระไตรแด่พระเดชพระคุณองค์แสดงพระธรรมเทศนาขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแคทเธอรีนอีจอห์นสตันจินดาพรน้อมถวายกัปปิยพันธ์กระเช้าเป็นเครื่องทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาและขอเจริญพรเรียนเชิญคุณแม่กนกวรรณสิทธิวังกูลถวายกัปปิยพันธ์เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาเครื่องทยธรรมพร้อมกันสาธุสาธุสาธุพระเดชพระคุณจะได้อนุโมทนาคาถาอารัธนาและเรียนเชิญได้ตั้งใจรับพรใจคนนำรับพรนะทิศกุศลให้หลวงปู่ของเรายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังอิวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโคนัสตุมาเตปวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภะลัง
สาธุสาธุสาธุในนามคณะสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองอันมีพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมกราบขอบพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณเมตตามาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอาจริยบูชาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลในค่ำคืนนี้เพื่อให้การทำบุญครบองค์บุญกิริยาวัตถุหลังจากที่พระเดชพระคุณกราบพระพุทธปฏิมาประธานกราบสรีระพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วนั่งณเก้าอี้รับรองเราทุกท่านจะได้เจริญจิตตภาวนาเป็นระยะเวลา101วินาทีเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชาหลังจากนั้นจะได้แผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาวันทาหลวงวันทาสรีระพระเดชพระคุณหลวงปู่วันทาพระมหาเถระและก็ลาพระเป็นลำดับไปนะครับกราบอาราธนาและเรียนเชิญทุกรูปท่านได้สำรวมกายวาจาใจเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นอาจริยบูชาเป็นระยะเวลา101วินาทีณบัดนี้นะครับพอสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองล้านนาอิตังตานังกัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังศีลามังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวะกัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุนิจังยังกินเจกุสลังกัตตพังกัมมังสัมเฮอัมเฮเฮกตังปุญญังโนอนุโมสุนันโตโพนโตเยเตวาอัสสมิงทานเน
ทัตตาทีฆายุกัสสทาหนตุสัพพสัตตาสุขีอัตตาปริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหนตุทุกขาปะมุจจันตุญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอญาติกาสุขิหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนัคขัตตาสุขิหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเตวาสุขิตาหุนตุปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัมปติสัมมิชันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามัฏฐาเมวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามัฏฐาเมพันเตวันตามิสังฆังโตสังฆามัฏฐาเมพันเตวันตามิโคโรโอปัจฉายาจาเยสัพพังเมโตสังฆามัฏฐาเมวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามัฏฐาเมเตวันตามิอารามเมภัทธาสีสัพพังเมโตสังฆามัฏฐาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพัทธาเนสุปะติเทตาสรีราธาตุมาโพธิงพุทธรูปังสกาลังสัทธาโลเกเตวะโลเกพรหมโลเกชัมพูลังกาทิเปสาริราธาตุโยเกสาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงติสาหเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอวันตามิสัพพโสกราหันหน้าไปทางสรีระของพระเดชพระคุณหลวงปู่สิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมอวิมังคะโลปายะเทสะโกคารุทธานิยะปาโคสิตสานุสิตสานายะโกโลกานุกัมปิเมตอายะสติปัฏฐานธารโกสติมาปะมาโตจตังนามัสสามิสัพพะติสิริมังคลาสมณะวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งละอาย
ปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่นำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลวันตามิพันเตสัพพังราทังคามาธาเมพันเตเมยากตังปุญญังสามิอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราน้อมวันทาพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมพังสามินากตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิอังกมามิตุมิปิเมกเมตพังจัตตารโอธรรมวทันติอายุวโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุลาพระนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพิธีในการบำเพ็ญกุศลบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคมหากัมมฐานาจริยะศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมฐานาจารย์เนื่องในวันชาตการ101ปีในส่วนภาคค่ำได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงคณะสาธุชนทุกท่านอยู่ในอาการอันสงบสักครู่ขอทุกท่านได้อยู่ในอาการอันสงบเราจะได้น้อมส่งพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7วันนี้พระเดชพระคุณจะได้พักจำวัดณวัดพระธาตุสีจอมทองเราทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเป็นอาจริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอย่างที่พระเดชพระคุณองค์แสดงพระธรรมเทศนาองค์ประธานได้กล่าวไว้ในพระธรรมเทศนาว่าหากแม้นพระเดชพระคุณหลวงปู่จะทราบด้วยญาณวิธีใดๆพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะอนุโมทนาชื่นชมเหมือนกับคำที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้พูดอยู่เสมอเวลาที่มีผู้ปฏิบัติธรรมมาขึ้นกรรมฐานมาปฏิบัติหลวงปู่มักจะพูดว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์จะเสด็จมาอนุโมทนาที่เราทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันในวันนี้ตั้งแต่ภาคเช้าพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ส่วนที่จัดเตรียมงานก็ทำถวายเป็นอาจริยบูชาส่วนที่ปฏิบัติบูชาก็ได้ตั้งอกตั้งใจทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทุกส่วน
ทุกๆแผนกได้ทำหน้าที่ของตนทั้งแผนกภัตตาหารแผนกจัดสถานที่และแผนกต่างๆได้ทำถวายเป็นอาจารย์บูชาเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเพราะการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวก็ได้ถวายเป็นอาจารย์บูชาถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ท่านก็จะอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับคณะศิษยานุศิษย์เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้กล่าวว่าการที่ลูกตั้งใจทำงานนั้นอาจารย์ก็ดีใจแต่ถ้าลูกได้ปฏิบัติบูชาอาจารย์ก็จะดีใจยิ่งกว่าอันนั้นก็คือเราทำงานทุกแผนกก็ปฏิบัติธรรมไปในตัวก็ได้เป็นการสนองคุณเป็นการกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลญาติโยมญาติโยมทุกท่านที่มาในวันนี้อย่าเพิ่งกลับนะถ้าโยมกลับก่อนจะพลาดของดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดชคุณพระศรีศิลปาจารย์เดินมากำชับเองเลยนะประกาศให้โยมรอก่อนข้างโยมด้านล่างก็รอก่อนนะโยมแต่อย่าเพิ่งขึ้นมานะรอก่อนนั่งรอสักครู่หนึ่งท่านมีของที่จะมอบให้ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการพลาดโอกาสอันพิเศษในวาระครบรอบ101หรือว่า101ชาตการของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพรักนับถืออย่างยิ่งของเราท่านทั้งหลายวันนี้การจัดงานทั้งหลายทั้งปวงก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ขาดตกบกพร่องทางวัดก็จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานหรือว่าการจัดบำเพ็ญบุญการทำงานถวายครูบาอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่ดีสืบไป